สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะหลังจากที่เช็คสภาพภูมิอากาศแล้วเขาบอกว่าอาทิตย์หน้าแดดจะดีจะมีแดดทั้งอาทิตย์วันนี้เราก็เลยจะมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากแหล่งน้ำธรรมชาติค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วใช้น้ำประปาไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรค่ะวันนี้ก็เลยจะมาทำจากแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งก็เดินไปไกลมากกว่าจะได้ประมาณ 5-6 กิโลเมตรค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกันนะคะโอเคค่ะหลังจากเราได้น้ำจากแหล่งธรรมชาติมาแล้วเราก็จะเริ่มทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันค่ะวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีไข่1ฟองตีไข่ให้ละเอียดนะคะตีให้แตกเหมือนเราจะทำไข่เจียวเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเติมผงชูรส1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะตีส่วนผสมกันให้ละเอียดเลยนะคะที่สำคัญคือไข่ต้องตีให้แตกละเอียดผงชูรสก็ต้องให้ละลายนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมากรอกใส่ขวดกันค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะมาเติมใส่ในขวดน้ำต้องเหลือช่องว่างเอาไว้นะคะเผื่อเวลาที่เกิดแก๊สขึ้นมาจะได้มีช่องว่างสำหรับเก็บแล้วก็จะเปิดระบายได้ด้วยค่ะสัดส่วนที่ใช้ก็คือ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1.5 ลิตรค่ะขวดนี้3ลิตรก็จะเติมส่วนผสมเข้าไป2ช้อนโต๊ะค่ะถ้าใครมีหัวเชื้อก็ใช้เติมได้นะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใช้ค่ะเพียงแต่ระยะเวลาการเปลี่ยนสีจะใช้เวลานานเพิ่มขึ้นค่ะถ้าเรามีหัวเชื้อเราก็จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ2อาทิตย์แต่ถ้าไม่มีก็จะเป็นประมาณ 4-6 อาทิตย์ค่ะหลังจากนั้นเราก็เขย่าขวดนะคะหัวเชื้อของเราเหลือใช้จากครั้งที่แล้วอยู่นิดหน่อยสามารถใช้ได้อยู่ประมาณ2ขวดนี่แหละค่ะก็ดีจะได้เปรียบเทียบกันว่าระหว่างที่มีหัวเชื้อกับขวดที่ไม่มีหัวเชื้อผสมอยู่อันไหนจะเป็นไวเป็นช้ากว่ากันค่ะแต่โดยปกติแล้วเท่าที่ศึกษามาก็คือขวดที่มีหัวเชื้อจะใช้เวลาเป็นอยู่ประมาณ2อาทิตย์ก็จะเปลี่ยนสีและเอาไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะส่วนขวดที่ไม่มีหัวเชื้อผสมอยู่นี่จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ4อาทิตย์ถึง6อาทิตย์หรืออาจจะไม่เปลี่ยนสีเลยก็ได้นั่นคือการทดลองล้มเหลวค่ะหลังจากที่เราเติมส่วนผสมใส่ในขวดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาไปตากแดดค่ะก็พยายามเขย่าขวดนะคะทุก 3-4 ชั่วโมงทุกวันค่ะอาทิตย์แรกนี่ควรจะทำทุกวันค่ะวันละ 2-3 ครั้งนะคะแล้วเราจะมาดูผลลัพธ์กันค่ะหลังจาก3วันผ่านไปจะเห็นได้ว่าขวดที่มีหัวเชื้อจะมีสีชมพูเข้มขึ้นสำหรับขวดที่ไม่มีหัวเชื้อยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะคงต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าที่สวิตเซอร์แลนด์นี่ปัญหาเราคือแดดไม่ได้มีทุกวันค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้เวลาในการเปลี่ยนสีนานมากกว่าทางบ้านเรานะคะแต่ก็อย่าละความพยายามต้องพยายามเขย่าขวดทุกวันค่ะวันละ 3-4 ครั้งเดี๋ยวมารอดูผลลัพธ์กันนะคะจะมารายงานให้ทราบในคลิปหน้าค่ะสำหรับประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่มีต่อพืชผักเราก็คือช่วยตรึงไนโตรเจนในดินเพื่อเพิ่มไนโตรเจนให้กับพืชเร่งการเจริญเติบโตทำให้พืชแข็งแรงและโตเร็วเป็น3เท่าและช่วยในการย่อยธาตุอาหารและวัตถุอินทรีย์ในดินเพื่อให้พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้อย่างง่ายดายและยังสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้พืชผักของเราด้วยการทำลายจุลินทรีย์ไม่ดีในดินที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคพืชต่างๆค่ะ
ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ